นนี้ผมอยู่กับเจ้านี่ฮะจากว่า iPad รถไฟฟ้า 100% ในประเทศโปรตุเกสเป็นครั้งแรกที่ได้มาทดลองขับรถไฟฟ้ารุ่นนี้นะฮะซึ่งก็เป็นครั้งแรกเช่นกันที่ได้มาขับรถที่โปรตุเกสครับที่เห็นนี่ไม่ใช่อะไรฮะเพราะมันอยู่ที่โปรตุเกสครับมันก็เลยเป็นพวงมาลัยซ้ายแต่ถ้าไปบ้านเราเป็นพวงมาลัยขวาเป็นพวงมาลัยขวานะครับมันจะขายมันจะไปขายที่บ้านเราด้วยเหรอถูกต้องฮะใช่ครับเขาจะนำเจ้าจากว่า iPace นี้ไปทำตลาดที่ประเทศไทยด้วยส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ราคาประมาณไหนรอติดตามนะฮะส่วนการขับขี่วันนี้เป็นอย่างไรบ้างเนี่ยความรู้สึกบอกเลยว่าไม่ต่างจากรถธรรมดาปกติทั่วไปครับรถที่มีเครื่องยนต์แต่มันเหนือกว่ารถที่มีเครื่องยนต์ด้วยซ้ำเวลาที่คุณกดคันเร่งแบบคลิกดาวน์เดี๋ยวผมจะชะลอจะชะลอให้ดูนะฮะจะชะลอแล้วถ้าคุณกดคลิกดาวน์นะครับความเร็วที่จะพุ่งขึ้นมามันจะมากมายมหาศาลเนื่องมาจากแรงบิดขนาด696นิวตันเมตรนะฮะแต่ตอนนี้ตรงนี้มีกล้องอยู่จึงขออนุญาตไม่กล้าพุ่งขึ้นมาฮะเราก็ขับของเราไปเรื่อยๆก่อนเราต้อง follow ดูๆด้วยนะฮะคือขับรถตามกฎจราจรครับอย่างที่บอกไปครับแรงบิดสูงสุดเขาถึง696แรงม้าแน่นอนว่ามันมากมายมหาศาลในระดับซูเปอร์คาร์ในขณะที่แรงม้าสูงสุดอยู่ที่200แรงม้าครับฟังผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับ200แรงม้าต่อมอเตอร์1ตัวครับรถคันนี้มีมอเตอร์2ตัวเพราะฉะนั้นมันมีแรงม้าทั้งหมด400แรงม้าครับมอเตอร์2ตัวอยู่ที่ไหนบ้าง1ตัวขับล้อคู่หน้าอีก1ตัวขับล้อคู่หลังครับเป็นมอเตอร์2ตัวนั่นหมายความว่ารถคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อถูกต้องครับไม่ผิดครับรถคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อโดยใช้มอเตอร์2ตัว1ตัวขับหน้า1ตัวขับหลังตัวละ200แรงม้า2ตัวรวมเป็น400แรงม้ามาตรฐานและนี่คือจักรวาล iTest เอานะฮะเดี๋ยวผมจะลองคลิกดาวให้ดูนะครับขณะนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้างหน้าโล่งพอ1 2 3ตามติดบอกแต่ต้องตามกฎหมายนะฮะไม่เกิน120ครับเมื่อกี้นี่คือการกดคันเร่งแบบคลิกดาววูบเลยนะฮะนี่ขนาดเราอยู่ที่ความเร็วระดับ90กิโลเมตร80กว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกดคลิกดาวนี่หลังติดบอร์ดทันทีนะครับไม่ต่างจากซุปเปอร์คาร์ถามว่าความเร็วสูงสุดคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่แน่นอนฮะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเขาสามารถทำได้สบายๆครับอัตราเร่งนี่คือจุดเด่นที่สุดของเขาแม้จะเป็นรถ SUV ก็ตามแต่เขาสามารถที่จะทำอัตราเร่งได้0ถึง100ในเวลาเพียง 4.8 วินาทีเท่านั้นครับ 4.8 วินาทีเร็วกว่าซุปเปอร์คาร์บางคันอีกลองให้ดูอีกครั้ง1 2 3เนี่ยฮะพุ่งเข้ามาเป็นลักษณะของการตัดติดบอกแบบนี้เลยทีเดียวเราต้องใช้เบรกช่วยในแง่ของโครงสร้างวิศวกรรมเดี๋ยวเราจะไปบรรยายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในแง่การขับขี่อยู่ประมาณนี้ความรู้สึกไม่แตกต่างจากรถธรรมดาทั่วไปสิ่งที่แตกต่างและสัมผัสได้อย่างเห็นได้ชัดคือความเงียบครับรถคันนี้เงียบมากเงียบชนิดที่โอ้พระเจ้ามันมีแค่เสียงลมกับเสียงยางที่ดังมาจากพื้นอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงของเครื่องยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่นิดเดียวต่อให้เรากดขนาดไหนก็ตามนะครับซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการออกแบบและการดีไซน์ทั้งในแง่ของแอโรไดนามิกที่มีอัตราอะไรล่ะแรงต้านทานอากาศที่ต่ำมากเพียง 0.29 เท่านั้นนะครับตามหลักการโดยสารที่เขาวัดมาแค่ 0.29 เท่านั้นน่าสนใจมากและยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกใบใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์กับรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบและนี่คือ Jaguar I-Paceรถไฟฟ้าระดับหรูหราคันแรกจากตัวหรูหราจริงๆครับการประดิษฐ์ประดอยความประณีตในการออกแบบในการสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างว่าไม่แปลกใจเพราะเขาคือผู้ผลิตรถหรูที่เน้นในเรื่องของความประณีตในการเลือกใช้ชิ้นส่วนต่างๆAfter 150 meters, turn right, and then you will reach a waypoint.
then you will reach your waypoint. ครับอยู่ในช่วงทดสอบพิเศษครับกับเส้นทางแบบลูกลังอย่างนี้ฮะดูฮะนี่คือเส้นทางแบบออฟโรดขึ้นในถนนใช้งานจริงอย่างทั้งเมืองไทยเนี่ยเจอลูกลังแบบนี้เป็นเรื่องปกติมากที่โปรตุเกสก็มีเช่นกันครับและจากพวกก็ไม่สนใจฮะจัดเต็มให้เราพิสูจน์กันเลยทีเดียวว่าเจ้า iPace รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด 100% เนี่ยก็สามารถวิ่งทางแบบนี้ได้อย่างสบายๆครับนี่ฮะไปได้ดูในความรู้สึกผมก็เหมือนรถธรรมดาทั่วไปไม่ต้องกลัวนี่ขนาดล้อแม็ก21นิ้วนะครับยังได้สบายๆแบบนี้แน่นอนว่าเรารับรู้ถึงแรงสะเทือนได้แต่ก็ยังอยู่ในโหมดแคตตาล็อกที่เรียกว่าสบายของการขับแบบถนนลูกลังให้ดูครับลูกลังนะนี่มีป้ายเตือนมีกรวดมีหินเยอะแยะมากมายตลอดเส้นทางนะครับทางแบบนี้ถามว่าเมืองไทยไหมเมืองไทยเปียบเหมือนประเทศไทยไม่มีผิดนะดูฮะและนี่ผมอยู่ในจักรวาล IPS นะครับมั่นใจได้เลยฮะว่าไปได้ฮะนี่โปรตุเกสนะไม่ใช่ประเทศไทยนี่ครับเราจะมาลงน้ำลุยกันเลยฮะจากกลัวจัดให้ครับมาลุยน้ำกันจริงๆในโปรตุเกสครับน้ำก็ไม่น้อยฮะดูฮะไปฮะดูความสูงเห็นยุ้ยความสูงของระดับน้ำจะอยู่ประมาณรถไฟฟ้าไม่ต้องกลัวน้ำครับไม่ต่างจากเครื่องยนต์ครับนี่ฮะค่อยไปนี่ฮะโอเคเรียบร้อยผ่านน้ำมาเป็นที่เรียบร้อยฮะไปได้ครับจากว่าไอเพส thank you ขึ้นเขากันดูครับนี่ฮะทางชันองศาน่าจะประมาณ40ได้นะครับลองกันจริงๆครับมีการปรับโหมดเล็กน้อยนะครับมีสลิปนิดๆเราก็ค่อยๆขึ้นไปได้ครับอย่างว่าฮะพละกำลังค่อนข้างเหลือเฟือแล้วก็ในแง่ของการขับเคลื่อนนั้นมันเป็น4ล้อโดยธรรมชาติเลยครับดูครับผมมาด้วย walking speed ประมาณ 7-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ได้ขับเร็วทางก็ชันค่อยๆขึ้นไปครับถามว่าแน่นอนต้องมีคนถามว่าออฟโรดไปได้ไหมนี่ฮะจากกลัวจัดให้มาสูตรให้เราเห็นกันเลยทีเดียวเราเป็นคันสุดท้ายครับก็จะถนนค่อนข้างลื่นมากแต่ก็ไปได้ฮะนี่ฮะข้อพิสูจน์ให้ดูครับ
ขึ้นไปทีแรกติดความเร็วไม่พอก็ต้องถอยกลับมาแล้วทำใหม่ครับง่ายๆไม่ต้องกลัวฮะรถที่มีแรงบิดสูงๆแบบนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องอุปสรรคใดๆครับมันผ่านไปได้อย่างแน่นอนฮะเข้าไหลถูกดูจังหวะให้ดีครับผมและนี่เห็นไหมฮะนี่เนินแบบสูงเลยนะครับค่อยมาครับดูใดๆครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งฮะใช้ระบบ ADSR ครับจัดการให้หมดเซตความเร็วแล้วเขาก็จะขับมาให้เราเลยมีแม้จะเป็นความสูงที่ค่อนข้างบอกตรงว่าดูแล้วน่ากลัวยิ่งถ้าเป็นมือใหม่นะครับคุณจะลองมองไปรอบๆฮะดูฮะรอบนี้ฮะค่อนข้างสูงมากแต่น่ากลัวแต่นี่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งครับแค่รักษาพวงมาลัยแล้วก็อะไรที่มองไม่เห็นนะครับดูที่หน้าจอตรงนี้ได้ครับนี่ฮะเขามีหน้าจอให้เราดูครับเราแค่รักษาทิศทางดูพวงมาลัยเท่านั้นเองครับถ้าอยากเบรกก็กดเบรกใช้ได้ครับนี่ฮะสวยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาทดลองนั่งข้างหลังดูบ้างครับก็นี่ฮะกว้างขวางขนาดนี้จริงๆครับกว้างมากครับพื้นที่เหลือขนาดนี้เลยนะฮะทั้งที่ตอนที่นั่งอยู่เบาะหน้าก็เซ็ตเต็มที่อยู่แล้วครับพื้นที่เหนือศีรษะก็เหลือประมาณนี้ฮะสบายสบายครับถามว่านั่งสบายไหมสบายครับคือถามว่าถ้าเป็นรถผู้บริหารก็ได้เลยทีเดียวเชียว